เฮงๆปังๆวันนี้ปังทุกวันลูกค้าเชิญค่ะทำอะไรคะจมูกค่ะจมูกอย่าเล่นอย่าเล่นโอ้ล้อเล่นสระผมโอเคไปค่ะอยู่ๆจะมาทำจมูกนู่นนี่นั่นนี่ยังไม่ต้องนอนลุกเอาไปก่อนเลยไปไปไปขอเคลียร์เจ้าของร้านก่อนเดี๋ยวนี่มึงมาไล่ลูกค้ากูทำไมคะเป็นไรมึงไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องเลยอีสวยมึงหาว่ากูขโมยของมึงเหรออีสินมาถามกูอ่ะกูเดาเฉยๆโอ้สภาพอย่างมึงมีอะไรน่าขโมยฮะมึงเหน็บไปไหนอะไรอ่ะเอาอะไรนี่ไงยังไงมันเหน็บอยู่นี้แล้วกูขโมยได้ยังไงกูไม่อยากคืนอ่ะตั้งแต่กูมีจี้อันเนี้ยลูกค้าเข้าร้านกูเยอะทุกวันเลยแต่ผีมาตามมึงนะอีสวยตามแล้วไงคะมันทำอะไรกูได้ปะเอามานี่แล้วมึงรู้ได้ไงว่ามันทำอะไรมึงไม่ได้เมื่อคืนมันก็มาหากูค่ะแล้วยังไงมึงจะคืนจี้ให้กูไหมแล้วถ้ากูไม่คืนอ่ะมึงได้เจอดีแน่เป็นไงวะจะคืนไหมไม่คืนไปไหนวะจะคืนไม่คืนไม่ก็ไหนอีกละมึงเหนื่อยไหมเหนื่อยมึงกรี๊ดไปนะเดี๋ยวกูไปอาบน้ำก่อนให้ฉันเถอะนะไม่คืนแล้วก็เงียบๆด้วยคนจะนอนค่ะฉันอยากไปเกิดแล้วก็ไปสิคะแต่ฉันไปไม่ได้เพราะฉันยังมีห่วงอยู่ไม่ต้องห่วงฉันดูแลให้เองโอเคไปคืนให้ฉันเถอะนะอยากได้อะไรตอบแทนฉันจะตอบแทนให้พูดเองนะเอาอย่างนี้ก็ทำให้ร้านฉันเนี่ยมีลูกค้าเยอะๆแล้วก็ลูกค้าเนี่ยมาจ่ายเงินสักล้านหนึ่งโอเคมาสระผมแล้วแบบจ่ายเงินเลยล้านหนึ่งใครมันจะสระผมตั้งล้านหนึ่งเอางี้ทำได้เมื่อไหร่ค่อยคุยกันโอเคนี่พูดจาไม่ดูเรื่องมึงมันไม่ได้น่ากลัวเลยนะมันน่ารำคาญด้วยซ้ำแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยอะมันทำอะไรไม่ได้เลยพอมันมาถึงมันก็กรี๊ดแล้วก็หายไปเลยโอ้ตายผียังทำอะไรมึงไม่ได้กูไม่รู้จะว่าไงแล้วนี่เดี๋ยวรอกูรวยก่อนนะแล้วกูจะคืนให้จ้ะมึงกูเริ่มสงสารผีแล้วเนี่ยกูว่าอย่าสงสารคนตายค่ะสงสารคนอยู่เนาะแล้วนอกจากเรื่องงานที่มึงขอเนี่ยมันได้เรื่องผู้ชายได้ปะเดี๋ยวเมื่อกี้ยังด่ากูอยู่เลยค่ะเออก็เผื่อขอได้ไงเดี๋ยวกูถามมันให้นี่อีสวยกูว่าเดี๋ยวนี้มึงเริ่มโสมแล้วมึงดูกระจกมั้งปะอย่าตกปากกูไม่ได้โสมค่ะมึงทำงานเยอะกูก็เหนื่อยปะมึงก็จะดึกนะสิทำงานเหรอแดกเหล้าอ่ะมึงอ่ะมึงไม่แดกเลยไงจีบหืมกวายมึงก็แดกเออเป็นห่วงมีแดดก็ดีแล้วตาไม่ต้องห่วงเรื่องนี้อ่ะกูมันสับคอดีมากอย่างนี้ที่รู้ใจ